ค่ะพบกับเอกเช่นเคยนะคะและนี่ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดคีบและนี่นะคะก็เป็นรายการสบัดคีบ EP ที่2นะคะก็เราจะมีการแข่งขันในส่วนของการเป็นนางเงือกแน่เดี๋ยวเรามาดูผู้เข้าแข่งขันกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีใครบ้างนะคะในวันนี้วันนี้นะคะเอกยังไม่ได้ลงแข่งด้วยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วเราเป็นคนผิวสวยเราต้องอยู่บนบกดีกว่าให้เขาแดดกันไปเอกเป็นคนที่ว่ายน้ำเก่งที่สุดใช่เราว่ายน้ำเก่งที่สุดเราต้องเป็นกรรมการในวันนี้คนแรกนะคะผู้เข้าแข่งขันคือพี่เกรซค่ะโอ้แดดแรงมากแห่งนางเงือกมอลลี่เกรซนะคะคนที่สองคือพี่กี้ค่ะสวัสดีครับที่สามคือพี่ผิงค่ะที่สี่คือเอมมี่นะคะเอมมี่อืมเอมมี่มรกตค่ะโอเคตัดมาที่นี่ค่ะตัดมาที่นี่ค่ะและในวันนี้นะคะการแข่งขันรอบแรกเราจะแข่งขันโดยการแข่งกันว่ายน้ำไปกลับไหมคะทุกคนพร้อมไหมไปกลับเลยเหรอทำไมเธอไม่ไปกลับไหวไปกลับไหวไหมไม่ไหวดูสีนางเงือกของเราอ่ะอ่อนแอมากเลยอ่ะไม่กล้าค่ะก็เอาเป็นรอบหนึ่งนะคะใครถึงก่อน1คะแนนใครถึงก่อนแพ้เอาไม่ได้สิทุกคนก็จะเอื่อยไม่เอื่อยกันนะสิใครถึงก่อนแพ้ดีแล้วเพราะว่ากั้นหายใจได้นานไงอ๋อโอเคงั้นใครถึงก่อนแพ้เพราะว่าห้ามขึ้นมาด้วยนะห้ามขึ้นมาหายใจก่อนนะคะคนแรกเลยค่ะคือต้องไปยาวๆถึงนู่นเลยใครเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครถึงก่อนแพ้แต่ขึ้นก็แพ้เออใครแต่ขึ้นน่ะแล้วได้ขั้นก่อนก็แพ้ใครที่เธอต้องว่าให้ยาวที่สุดง่ายๆโอเคเดี๋ยวเอกกับพี่ไวจะเป็นกรรมการให้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะก่อนที่กล้องมันจะร้อนแล้วมันตัดไปนะคะพร้อมมั้ยพวกเขาแข่งขันพร้อมครับทำไมกล้องไม่แพนล่ะคะลูกมือใหม่กล้องพร้อมมั้ยนักแสดงเขาเรียกว่าพวกเขาแข่งขันพร้อมมั้ยคะพร้อม5 4 3 2ไปตึง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 เหมือนพี่กี้จะหมดลมหายใจแล้วรีบไหว้เลยพี่กี้จะหมดแล้วตายใช่ไหมคุณเอกขึ้นแล้วหมดครับพี่กี้แพ้ค่ะนี่พี่เกสสีส้มนะคะพี่เกสสีส้มพี่หญิงสีฟ้าพี่หญิงสีฟ้าน้องเอ็มน้องเอ็มแพ้ค่ะเอ็กซ์ก็แล้วก่อนนะเราว่างพี่เกสกับพี่หญิงพี่เกสเต็มเลยหมดเลยไปพี่ผิงชนะได้อะไรเป็นของรางวัลคะขึ้นหลังพี่ผิงขึ้นหลังพี่ผิงพี่ผิงนี่คือแบบกั้นหายใจได้นานมากๆเลยอ่ะแล้วคือพี่ผิงยังไงบ้างกี่นาทีไม่รู้เราก็ไม่ได้จับเวลาไม่ด้วยความที่ว่าเขาออกกำลังกายบ่อยเขาผอมที่สุดในกลุ่มเขาก็เลยจะแบบมีเรี่ยวแรงเขาอ้วนหมดผู้หญิงที่สุดในกลุ่มด้วยนะโอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนละกันนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะที่สำคัญรักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบาย